กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอีเวนต์คอลแลบรีเทิร์นผมที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมในรอบ1ปีกับอีเวนต์คอลแลบ Call of Duty Mobile และ Linkage และการกลับมาของ2ตัวละครสาวสวยในซีรีส์เวอร์ชั่นที่เป็นตัวอนิเมะผมรวมถึงหนึ่งในสกินสุดโกงของปืน CBR4 และอาวุธเมลีที่ดีที่สุดภายในเกมที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นยกเว้นนอกจากในกระดาษลัคกี้ดอของอีเวนต์คอลแลบนี้เท่านั้นแต่เพราะฉะนั้นผมเราก็ไปดูก่อนว่าอีเวนต์ที่กลับมาในคราวนี้ผมของรางวัลต่างๆในลัคกี้ดอเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างและก็ตารางการรับเดตอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับการกลับมาในคราวนี้ผมลัคกี้ดอเนี่ยก็จะวนกลับมาถึง2ลัคกี้ดอด้วยกันแล้วก็ตามด้วยอีก1อีเวนต์เสริมโดยสำหรับตัวอีเวนต์เสริมเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวไบดันพาสเลยผมก็คือค่อยๆทำภารกิจเพื่อเก็บในส่วนของตัวแต้ม EXP ไปผมพอถึงเลเวลกำหนดก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวไอเทมของรางวัลต่างๆซึ่งอันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ผมเป็นแบบพรีเมียมก็จะมีของรางวัลที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยในส่วนของลัคกี้ดอผมกับดอแรกเลยกับดอของตัวละครแลนบิงครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นตัวละครสาวสวยผมแรนบิงผมขาวๆแบบเท่ๆก็ใครที่อยากหาตัวละครสวยๆผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครพิเศษเลยผมที่อยู่ในซีรีส์คอลแลบเท่านั้นนะด้วยของรางวัลที่น่าสนใจผมอันดับหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเล็งกันไว้ผมก็คือแน่นอนอยู่แล้วผมเป็นตัวละครในซีรีส์คอลแลบอันดับสองรองลงมาผมกับ AK117 สกินแรนบิงก็เป็นสกินที่เป็นตัวคอลแลบพิเศษของ117ก็จะมีลักษณะของตัวละครนางเอกเนี่ยปรากฏมาเป็นไอคอนิกของตัวปืนในส่วนของซีรีส์สกินเสริมก็จะมีปืน SVD ปืน .50GS ลายระเบิดควันลายโดดล่มลดในโหมดบัตเทิลรอยย่ออีโมดท่าใหม่ล่าสุดแบบเท่ๆแบบนี้ใครอยากได้ท่าอีโมดฟันดับเท่ๆก็แนะนำว่าในอีเวนต์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเท่เลยตัวตุ้งติ้งแบบพิเศษของตัวแลนด์วิงผมถือว่าน่ารักนี่ใครอยากได้น้องก็มาเปิดหากันได้ผมแล้วก็จบท้ายด้วยคอลลิ่งการ์ดประจำอีเวนต์ตัวนี้โดยในส่วนของราคาการเปิดนะผมอันนี้พี่ลิงเคยเปิดไปรอบนึงแล้วผมถ้าเกิดจะไม่ผิดรอบก่อนนี้น่าจะประมาณ 10,000 กว่า CP นิดๆนะถ้าเกิดว่าเหมากระดานครบทั้ง10ช่องนะผมก็ถ้าอยากตามหาตัวละครก็มาเปิดสุ่มกันได้ในดรอตัวแรกนะแล้วก็ถัดมาในดรอที่2ผมเรียกได้ว่าใครจะเป็นสายชื่นชอบอาวุธเมรีผมไม่ควรพลาดดรอตัวนี้เลยผมเพราะว่าของรางวัลแรกผมก็จะเป็นดาบที่ดีที่สุดภายในเกมนี้ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามปกติจะอยู่เฉพาะในดอร์อีเวนต์คอลแลบตัวนี้เท่านั้นนะผมโดยสำหรับดาบตัวนั้นผมก็คือดาบแทงไนท์เป็นดาบซีรีส์ที่อยู่ในคอลแลบลิงเคชหลายคนนะผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้เล่นเก่าเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันก็คือดาบรีเจนธรรมดาง่อยๆใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นดาบที่สวยมากมีเอฟเฟกต์พิเศษและก็ที่สำคัญนะผมการโจมตีของมันเนี่ยคือ OP ที่สุดภายในเกมนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเทียบในหมวดหมู่อาวุธเมลีด้วยกันโดยสำหรับตัวดาบผมจะจัดอยู่ในอาวุธประเภทเมลีอาวุธประชิดอื่นๆนะผมไม่เข้ากับซีรีส์พวกใดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนิเมชันของมันเนี่ยจึงเป็นแอนิเมชันรูปแบบพิเศษที่แยกมาจากอาวุธประเภทอื่นๆโดยลักษณะของตัวดาบผมก็จะมีแอนิเมชันที่สวยงามสมกับเป็นดาบดีเจเนอรี่ครับผมสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะผมจุดเด่นของดาบนี้ก็คือมีการโจมตีถึง4ฮิตด้วยกันนะผมใช่แล้วมันเป็นอาวุธเมลีน่าจะเป็นชิ้นเดียวในเกมในตอนนี้ผมที่มีความสามารถในการรำโจมตีถึง4ฮิตซึ่งอาวุธทั่วไปเนี่ยเต็มที่ก็2ฮิตเดี๋ยวผมแต่อันเนี้ย4ฮิตเอาง่ายว่าคือเวลากดฟันทีเนี่ยยังไงก็คอนเฟิร์มว่าโดนแน่นอน 100% นะแล้วก็เนื่องด้วยตัวดาบของผมเป็นสกิลระดับรีเจนเวลาฆ่าศัตรูได้ผมก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนี่เป็นเอฟเฟกต์แบบบุ้งวับบุ้งวับสวยมากแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของรัศมีการโจมตีผมและระยะการโจมตีเนี่ยถือว่าไกลผมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเทียบกับการต่อสู้ด้วยอาวุธเมลีด้วยกันนะผมก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเมลีฟันดรอป1ต่อ1ด้วยกันเนี่ยแทบจะไม่มีชิ้นไหนเนี่ยสู้กับชิ้นนี้ได้เลยผมในการต่อสู้แบบ1ต่อ1นะก็เป็นสาเหตุหลักว่าทำไมอาวุธเนี้ยถึงเป็นอาวุธเมลีที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะผมแล้วก็ที่สำคัญนะผมเป็นอาวุธเมลีน่าจะเป็นชิ้นเดียวเลยมั้งที่มีในส่วนของตัวท่าโชว์เคสแบบพิเศษเฉพาะตัวเองอาวุธเมลีอื่นเนี่ยจะไม่มีท่าโชว์เคสแอนิเมชันเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าสวยผมสวยมากสำหรับของอื่นในดอที่น่าสนใจไม่แพ้กับตัวดาบเองนะคือผมก็จะมีตัวละครฟันดี้ตัวละครหญิงอีกตัวนึงก็ผมที่อยู่ในซีรีส์คอลแลบของ Linkage
ถัดมาผมกับสกินสุดแรงอันนึงครับผมของตัว CBR4 สกินนี้ก็เป็นซีรีส์ที่อยู่ในเวอร์ชั่นอนิเมะเลยผมถือว่าสวยมากก็แน่นอนอยู่แล้วผม CBR4 เนี่ยมันขึ้นชื่อด้วยปืนมันโกงนะมะเร็งของเกมนี้เลยผมก็มีอีกหนึ่งสกินที่ดีๆมาใช้งานใครที่ไม่มีสกิน CBR4 ดีๆสกินตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันโดยในส่วนของโมเดลของตัวสกินนะผมก็จะมีประมาณนี้เป็นสกินที่ดูไฮเทคดูล้ำอนาคตแล้วก็ในส่วนของตัวไซดอทถือว่ามองดีกว่าในระดับคอมมอนขึ้นมาเล็กน้อยผมแต่อาจจะไม่ได้ดีเวอร์เท่ากับตัวมิสติกนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความสวยงามแล้วก็ความหายากเนี่ยถือว่าหายากแล้วก็แรงนะในส่วนของไอเทมอื่นๆนะผมก็จะมีกระเป๋ารายใหม่ตัวโดดล่มลายอีเวนต์คอลแลบพิเศษขวดมอเตอร์ท็อกลายพิเศษมอเตอร์ไซค์คอลลิงการ์ดผมประจำซีรีส์ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตุ้งติ้งของตัวฟันดีแบบน่ารักน่ารักครับผมใครเป็นสายเก็บอนิเมะเกิร์ลผมก็น่าเก็บมากๆแล้วก็ตบท้ายด้วยอีโมทท่าใหม่กับท่าลำดาบสวยๆอีกแล้วครับผมนี่ก็เรียกว่าทั้ง2คอลแลบนี้ดาบท่าอีโมทเนี่ยสวยหมดโดยราคาของทั้ง2ดอนี้ผมก็จะอยู่ที่พอๆกันประมาณ 10,000 กว่า CP นิดๆแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายงบน้อยเลือกเปิดได้ผมจะเปิดอันไหนดีกว่ากันถ้าเกิดว่าใครที่จะเปิดพี่ลิงเชียแนะนำว่าเป็นตัวซีรีส์ดาบดีเจนดีกว่าผมเพราะว่าดาบมัน OP นะแล้วก็ตัวดาบเนี่ยจะหาได้เฉพาะในตัวคอลแลบเท่านั้นผมเวลามันเปิดแล้วเนี่ยงบน้อยเปิดอันนี้จะคุ้มค่ามากกว่าผมแต่โดยว่าเกิดว่าใครงบเหลือก็จัดไปเลยผม2ดอลุ้นวัดดวงเอาก็ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่อยากจะเสี่ยงดวงนะแต่ถ้าเกิดจะเอาชัวร์ๆเนี่ยก็แนะนำว่าดาบอันนี้เนี่ยยังไงควรต้องมีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหาจากตอนนี้ไม่แล้วไม่ยอมรีบเก็บอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะวนกลับมาอีกหรือเปล่านะแล้วก็ถัดมาผมกับตารางการอัปเดตอีเวนต์อื่นๆของซีรีส์คอลแลบเนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยปล่อยมาตามแต่ละสัปดาห์จนกระทั่งครบหมดตอนช่วงในซีซั่นที่7แบบแน่นอนแต่อันนี้ก็คืออ้างอิงจากเวอร์ชันจีนนะตอนมาเซิร์ฟไกน่าเนี่ยก็อาจจะมีของรางวัลที่เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนั่นเองเนาะและก็เข้าประมาณนี้ผมสกาลิวอัปเดตซีรีส์คอลแลบลิงเคชรีเทิร์นที่กลับมาอีกครั้งนึงนะผมก็เรียกว่าคอลแลบตัวนี้เนี่ยของเด็ดสุดเนี่ยก็ต้องเป็นดาบได้แหละลองมาก็จะเป็นพวกตัวละครต่างๆเรียกว่าดาบนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ลองเล่นเนี่ยบอกเลยว่าติดใจแน่นอนผมเพราะว่าการโจมตี4ทิศเนี่ยเวลาเพื่อนๆปัดหน้าจอซ้ายขวาเนี่ยถ้าคิดแรกไม่โดนที่2ไม่โดนยังไง3 4มันต้องโดนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ระยะการโจมตีนี่คือแบบถ้าที่อาวุธเมลีทั่วไปเนี่ยถือว่ากว้างมากกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เปรียบมากเลยผมโดยเฉพาะคนที่แบบชอบเล่นพวกสายวิ่งจุกแอบฟันทั้งหลายเนี่ยบอกว่าถูกใจแน่นอนและมันเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊ปปี้Shock RC is ready. Objective almost complete. Keep it up. Shock RC is coming. Let's go. Enemy contact. Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. We tied for the lead. Lost the lead. Changing back. We've taken the lead. Target down. Friendly Shock RC is ready. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Ronda, winning this one. Sentry gun ready. Tied for the lead.
Fight harder. Hostile stealth chopper inbound.